บึงอีสานตอนนี้นำท่านผู้ชมมาเลาะพื้นที่ของเทศบาลเมืองสำโรงครับซึ่งถือว่าเป็นชุมชนเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่มากับเมืองอุดรธานีจากระยะเวลา10กว่าปีมานี้การขยับขยายภาคธุรกิจถือว่าบ่ธรรมดาครับเทศบาลเมืองหนองสำโรงนี่มีพื้นที่ครอบคลุมหลายชุมชนนำกันครับเป็นบริเวณกว้างบ่ว่าสิเป็นบ้านบ่อน้ำบ้านไก่เทือนบ้านไทสมุทรชุมชนหนองโน่ชุมชนบ้านเหลื่อมชุมชนหนองบอชุมชนดอนอีไข่ชุมชนสุขสวรรค์ชุมชนสำโรงพัฒนาชุมชนหนองหินลมเย็นชุมชนแสงทองแล้วก็อีกหลายชุมชนครับซึ่งกินพื้นที่3ตำบลน้ำกันก็คือตำบลหน้าดีตำบลบ้านเหลื่อมและก็ตำบลหมูหม่นเดิมเทศบาลเมืองสำโรงก็คือสุขาภิบาลโพสว่างครับซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2523ในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่228เล่มที่98ตอนที่13ลงวันที่27มกราคมปี2524มีพื้นที่เขตรับผิดชอบอยู่ในตอนนั้นนะครับ11ตารางกิโลเมตรจากนั้นก็ได้ขยายเขตพื้นที่ออกมาอีกนะครับเกือบ25ตารางกิโลเมตรเมื่อวันที่30ธันวาคมปีพุทธศักราช2538ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลโพสว่างนะครับซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่228ลงวันที่30ธันวาคมปีพุทธศักราช2538สุขาภิบาลโพสว่างได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลโพสว่างเมื่อวันที่25พฤษภาคมปีพุทธศักราช2542ตามพระบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลพ.ศ. 2542และก็ได้เสนอเปลี่ยนชื่อเทศบาลไปยังกระทรวงมหาดไทยเป็นเทศบาลตำบลหนองสำโรงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และก็ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ซึ่งมีแหล่งน้ำประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุดรธานีคือหนองสำโรงซึ่งเป็นจุดที่พักของกองทัพแห่งหนึ่งของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานีอีกทั้งยังมีข่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์หรือสื่อที่คนทั่วไปหูจักก็คือข่ายน้องสำโรงร่อ 13,200 แล้วก็ร่อ 13,300 เพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลโพสว่างเป็นเทศบาลตำบลหนองสำโรงเมื่อวันที่17ธันวาคมปีพุทธศักราช2547จากนั้นต่อมาความเจริญของโตเมืองมีมากขึ้นเรื่อยๆชุมชนใดหนาแน่นขึ้นและก็มีการขยับขยายตัวออกมารอบๆบริเวณเทศบาลอีกทั้งเทศบาลเองก็มีรายได้ที่เหมาะสมและก็เพียงพอต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลดังนั้นนะครับเทศบาลตำบลหนองสำโรงก็จึงได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองหนองสำโรงเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2551ครับอ
ไว้พบไว้พ่อกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องสวัสดีครับ